่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวัดภาพโบราณในอดีตหาดูยากภาพแรกเป็นภาพของวัดบวรนิเวศวิหารถ่ายจากถนน13ห้างด้านซ้ายคือพระพลาแดงและสิ่งก่อสร้างภายในพระอารามซึ่งประกอบด้วยพระอุโบสถพระเจดีย์และศาลาการประเรียนซึ่งในปัจจุบันพระพลาแดงได้ถูกรื้อและนำไปสร้างขึ้นใหม่ที่หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารแล้วภาพต่อไปเป็นพระฉายาลักษณ์พระรูปหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ถ่ายบนสะพานข้ามคลองทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเรียงลำดับจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1ไม่ทราบนามลำดับที่2พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสัมปศาสสุภกิจลำดับที่3ไม่ทราบนามลำดับที่4ไม่ทราบนามลำดับที่5พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสลำดับที่6สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชลำดับที่7พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุพงษ์ราชสมโภชและลำดับที่8หม่อมเจ้าสไลทองทองใหญ่ภาพต่อไปคือศาลาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารภาพต่อไปเป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระรูปหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ถ่ายที่ชาลาหน้าพระอุโบสถที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเรียงลำดับจากทางด้านซ้ายไปขวา 1. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุพงษ์ราชสมโภช 2. ไม่ทราบนาม 3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช 4.หม่อมเจ้าสไลทองทองใหญ่ 5. ไม่ทราบนาม 6. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสัมปศาสสุภกิจ 7. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัติวงศ์ภาพต่อไปเป็นภาพของพระเจดีย์และพระอุโบสถที่วัดโปรดเกตเชษฐารามเมืองพระประแดงโดยสังเกตที่หน้าบันของพระอุโบสถนั้นประดับด้วยกระเบื้องลายคลามเป็นลายเครือเถาภาพต่อไปคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงหันปลิสดางหรือทรงหันหลังอยู่เป็นลำดับที่3จากทางด้านซ้ายทรงเตรียมฉายพระรูปพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งอยู่ใต้พระคลุมด้านหน้าบริเวณลานหน้าวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ทางด้านทิศตะวันตกใกล้กับโพธิมณฑลภาพต่อไปเป็นภาพวัดสถิงพระหรือวัดจะทิ้งพระที่เมืองสงขลาภาพต่อไปเป็นภาพพระอุโบสถวัดกลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ดภาพต่อไปเป็นภาพของพระพุทธรูปประธานภายในพระวิหาร9ห้องที่วัดลายเมืองลพบุรีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสมัยอู่ทองสร้างด้วยหินทรายแดงประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วภาพนี้ถ่ายไว้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภาพต่อไปเป็นภาพของวัดสมณโกฏฐารามที่กรุงเก่ากรุงศรีอยุธยาภาพต่อไปคือภาพของพระพลาสมเด็จพระศรีสุริยินทรามาสที่วัดบวรนิเวศวิหารภาพต่อไปเป็นภาพพระอุโบสถที่วัดไพชยนต์พลเสพที่เมืองพระประแดงภาพต่อไปเป็นภาพรายละเอียดของหอระฆังที่วัดพระยาธรรมเมืองธนบุรีภาพต่อไปเป็นภาพของวัดปทุมวนารามซึ่งสันนิษฐานว่าถ่ายขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อคราวสมโภชพระอารามในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2410และภาพสุดท้ายเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประพาสที่พระปฐมเจดีย์เมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ